ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่ะไหนครับเมนูของผู้ที่ประชัยในวันนี้ลาบปลากระป๋องทอดกรอบปลากระป๋องตาไอยิ่งนะครับเราก็จะเทลงไปเขาเอาแต่เนื้อเลยบอกว่าไม่เอาน้ำนะเราจะใช้ปลากระป๋องเอามาทอดดูค่อนข้างผิดคอนเซ็ปต์จะกินปลากระป๋องแล้วยังต้องเอามาทอดอีกเมนูที่ผิดคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่นี่ชนะทุกครั้งนะครับไม่ทำอะไรเลยนะแค่หยิบมาแล้วก็หั่นผัดโอ้โหมีไม่กี่เมนูนะครับที่คุณเท็ดดี้ลงมือช่วยทำขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่เราหั่นปลากระป๋องออกมาแล้วเราก็จะทำการชุบแป้งทอดนะครับแน่นอนเลยเรื่องทอดนะครับนี้ก็ต้องเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เกร็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปโอเคครับคนผสมจนแป้งเนียนนะฮะเรื่องทอดนะครับเราต้องไว้ใจอันนี้เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตามรกตนะครับขวดฝาสีเขียวนะฮะระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันนะฮะก็จะมาทำการชุบและก็คลุกเกล็ดอย่าให้แตกนะจากที่ชิวๆทักสะกดดันคุณเท็ดดี้เลยมาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับแรงกดดันที่คุณนานาส่งมาไม่ได้มีผลต่อคุณเท็ดดี้เลยครับทอดออกมาได้สีสวยงามผมนี่ภูมิใจในตัวคุณเท็ดดี้มากครับคุณนานาครับคะเมนูนี้คุณนานาได้สูตรมาจากไหนครับความจริงแล้วเราทำเองจริงๆอ่ะเราไม่ได้บอกว่าทำเองทั้งที่ป้าเป็นคนช่วยคิดสีหน้าออกอาการไม่พอใจนะครับคุณเท็ดดี้หรือเมนูคุณเท็ดดี้ไม่ได้คิดเองครับเป็นเมนูที่เครื่องเยอะมากแล้วสุดท้ายก็จะมีให้เรากินแค่นี้อันนี้เราจะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกโลโบลงไปก่อนส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรุงเราใส่ทุกอย่างลงไปง่ายๆเลยมาถึงขั้นตอนทำลาบปลากระป๋องแล้วครับทีเด็ดของคุณนานาเริ่มตอนนี้แหละหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดเจียวแล้วก็ตะไคร้กรอบนี่เป็นสมุนไพรทอดสมุนไพรทอดใช่แล้วก็เราจะใส่ตรงนี้ลงไปด้วยผักทั้งหมดของเราเราจะมีต้นหอมข่าตะไคร้ต้นหอมใส่สุดท้ายหอมแดงมะนาวเราใส่มะนาวเป็นแว่นๆลงไปอย่างนี้เป็นชิ้นเปลือกด้วยอ่ะใช่อยากให้เคี้ยวอ่ะแล้วก็เจอพริกไปขี้หนูเลยขี้หนูเลยต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็ผักชีลาบใส่ลงไปโอ้ยกลืนน้ำลายขั้นตอนนี้ง่ายมากๆใส่ผงปรุงลาบตราโลโบลงไปโอ้โหลาบปลากระป๋องกรอบค่ะก็ดูเวอร์ว่าอย่างนั้นแหละครับนี่ก็ปลาชุบแป้งทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลาบปลากระป๋องทอดที่ต้องบอกเลยว่าความกรอบของปลากระป๋องทอดกับผักทอดไม่เป็นสองรองใครและความแซ่บของรสชาติผมนี่ถึงกับกลืนน้ำลายไม่หยุดเลยครับรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือปรบมือก่อนแล้วกันครับทำไมจะต้องมีอากัปกิริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้วันนี้เรามีเมนูปลาข้าวสารทอด3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาข้าวสารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพอเริ่มคนนำปลาข้าวสารที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูทอดและใบมะกรูดทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
จัดปลาข้าวสารทอด3รสลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ